Hello, what's up guys อยู่กับผม GX บอนบอนนะฮะวันนี้เพื่อนๆมาดูคลิปผมเนี่ยถ้ากดเข้าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสรุปบัตเทิลพาร์ทของเดือนนี้นะครับว่าดีหรือด่อยหรือว่าอะไรบ้างนะครับก็เราจะรีวิวให้เสร็จภายในคลิปนี้ภายใน10นาทีจะทำได้ไหมไปดูกันก่อนไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกในเกม Modern Warship ที่เข้ามาเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบดีใครเติมไปแล้วก็จะได้เครื่องบินทิ้งระเบิดลาดตระเวนของญี่ปุ่นนะฮะก็คือคาวาซากิพรีหนึ่งนั่นเองเจ้านี่สามารถดำเนินการจมเรือดำน้ำได้ด้วยนะครับพิเศษมากจริงๆสำหรับลำนี้อ้วนตุ้ยนุ้ยตุ้มเม้งอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่สอง F2 ซูเปอร์ไคนะฮะเป็นเครื่องบินพัฒนามาจาก F2A นะที่จะถูกผลิตขึ้นมาก่อนที่ F35 จะเกิดนั่นเองแต่ความแรงของเขาไม่ธรรมดาจริงแล้วก็อย่างที่3เป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์คือเหมือนกับเสมือนกับว่าจริงๆเขาอยากจะทำแบบไร้คนขับนะฮะแต่ก็ทำเป็นแบบว่าพัฒนาเครื่องยนต์มาใหม่ให้สามารถบินได้ต่อนะสำหรับ OH-1 Ninja เฮลิคอปเตอร์นี้เรือดำน้ำต้องกลัวนะครับแล้วก็ลายนีออนอาทิตย์ตกแน่นอนแหละใครๆก็อยากได้ลายนี้มันเท่นะฮะต่อมาเป็นอวตารนะครับรางวัลที่ผมเห็นน่าสนใจก็จะมีอวตารก็ใครชอบก็เปลี่ยนเนาะแล้วก็นี่นะฮะปืนเรียวกันของญี่ปุ่นอันนี้มันแผ่นญี่ปุ่นยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อวตารอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นของฟรีนะครับหมอไซเบอร์หมอสวยด้วยนะลาย250นะครับลายไม่น่าสนใจอะไรเลยลายนี้ก็สวยอย่างเดียวนะไม่ได้มีอะไรพิเศษชินๆนะครับกลับมาอีกครั้งนึงราคาตกล่วงเลยนะใครมีอยู่ผมไม่รู้ไงผมลืมไปผมนึกลืมไปไม่งั้นผมขายชินๆไปแล้วนะอิลิกนะครับปืนฟรีที่เป็นปืนกากนะฮะต้องบอกเลยว่ากากแล้วก็ซามูไรไซเบอร์นะฮะอันนี้น่าสนใจครับนี่คินแซมน่าจะคล้ายๆกับริม 162D หรือเปล่าลายอันนี้ครับก็พอใช้ได้อยู่และสุดท้ายเรือ JS Akizuki เรามาพูดทีละอย่างเลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างดีกว่านะครับในบัตเทิลพาร์ทนี้เฉพาะของบัตเทิลพาร์ทนะอย่างแรกเรือครับเลือดเหลือ 448,500 น้อยไปหน่อยสำหรับ Destroyer นะครับลำอื่นก็ 406, 409 หมดเลยเห็นป่ะนะ 407 มีเรือญี่ปุ่นลำนี้ Akizuki เนี่ยนะที่เป็นเรือป้องกันระบบเอจิสของเขาอีกทีนึงเนี่ยก็คือแบบไม่เด็ดนะแปลว่าต้องมีเรือเด็ดกว่า Akizuki เข้ามาในอนาคตแน่นอนสำหรับเจ้านี้ 448,500 ก็พอถูไถได้นะครับความเร็ว24คล่องตัว 9.6 แล้วก็วิสัย10กิโลโซน่าไกลมาก 3.2 เรือดำน้ำจะต้องกลัวลำนี้แน่นอนเมื่อเจอโซน่านะครับและอาวุธที่สุดโหดของเขาก็คือ M270A2MLRS เจ้านี้สามารถยิงลงใต้น้ำและผิวน้ำได้เป็นไฮไลท์คู่กับตอร์ปิโดเรือดำน้ำต้องกลัวเขาแน่นอนระบบต่อต้านริม161บล็อก ILB เจ้านี้ก็ไม่ธรรมดาใช้ต่อต้านได้ดีติดมากอะคินแซมที่แถมมาให้ในพันธุ์พาร์ทจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยแล้วกันตรงนี้อย่าลืมนะครับอาวุธเขามีจรวด4เบิร์ดด้วยแล้วก็ปืน1กระบอกตอร์ปิโด2เรือดำน้ำต้องกลัวเขาแน่นอนผมจะติดลายนีออนเข้าไปทำให้เห็นว่าญี่ปุ่นจงเจริญติดธงนี้ไปดูกันครับว่าอากิซากิเก่งแค่ไหนถ้าผมเล่นด้วยอาวุธเดิมๆมาครับตอนนี้เราเจอเรือดำน้ำโอไฮโอเมนเทนเราต้องบุกซ้ายนะครับอุ้ยเรามีอะไรไทร้อยตุ้มเม้งอยู่ไรสีขาวเลยอ่ะเราอยู่ไกลนะฮะแล้วเรายิงใส่เลยเป็นชุดอ่ะยิงใส่ไรเดอร์ด้วยเขาไปใหม่แล้วเราก็ยิงใหม่ครับนี่ไงยิงใส่ไปดิเหมือน CV ก็จะอยู่ด้านซ้ายก่อนเพื่อนแล้วผมติดอะไรไม่รู้ทำไมไม่เชื่ออุ้ยอะไรวะเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วเครื่องบินแม่งแรงเกินนั่นแหละเพื่อนมันมีเครื่องบิน2ลำไงนายเอาเครื่องบินกับเราก่อนดีโหนายไปเอาลำนู้นไม่นะนายเอาเครื่องบินกับเราอ่ะนายเราช่วยนายจัดการได้อ่ะจะได้จบแข็งนักใช่ไหมแข็งนักใช่ไหมนายไม่มีระบบป้องกันตัวเองเว้ยเพื่อนชาร์ดเดอะโกนายกำลังจะจมไงเพื่อนเสร็จละไงดาเมจของฉันใช้แค่บาร์มอสนั่นเนี่ย
ยังไม่ติดอาวุธโหดเลยยังโดนขนาดนี้โอ้โหดูดิดูดิโดนถ่ายไปดิโดนถ่ายไปดิแล้วเอาเฮลิคอปเตอร์ไปยิงไงเฮลิคอปเตอร์นินจานะครับยิงจากระยะไกลได้ด้วยยิงเรื่อยๆครับเฮลิคอปเตอร์นินจาของฉันมันยิงแรงนะเพื่อนไงล่ะเป็นไงล่ะยิงรัวๆครับฉันน่ะนักทำลายใต้น้ำยิงดียิงดีโอ้โคตรแรงโคตรแรงเอาละขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหอย่างโกงอะครับบอกแล้วว่าเจสอากิสกิเนี่ยถ้ามีทราย4ปืน1ต่อ2เมื่อไหร่คือโหดมากแล้วผมกดไปล้าน8เออคนโหดจบไปแล้วสำหรับเฮลิคอปเตอร์กับเรือเจสอากิสกินะครับแล้วก็ระบบป้องกันคินแซมนะฮะเราไปลองใช้เจ้าซูเปอร์ไคกับ P1 ให้เพื่อนๆดูแบบเต็มตาบ้างดีกว่าว่าผมจะโหดขนาดไหนโดยใช้ลายนี้นะครับไปดูกันโหดไม่โหดแล้วฉันก็ไม่เดินหน้าไงฉันอยู่ตรงนี้ไงฉันไปเลยซูเปอร์ไคววิลเลียมวิลเลียมคือใครวะวิลเลียมใครไม่รู้แต่แคนเขานี่มาเป็นแคนเลยอะซูเปอร์ไคฉันก็ไปเหมือนกันเอานี่เอาอันนี้ก่อนเลยอันตรายมากวิลเลียมวะวิลเลียมวะยังไม่จบเพียงเท่านั้นเราเสริมไปให้วิลเลียมก่อนหนึ่งอันมิดไฟที่แฟร์ไม่ได้นี้เป็นของเธอคนเดียวนะเป็นไงวิลเลียมเหรอซูเปอร์ไคโหลดเร็วเหมือนกันนะแล้วเขาไม่มีซีวีแล้วเขาโดนจัดไปหนึ่งไงหายไปหนึ่งอย่างไวนะครับเราอบมาโอ้เจอแบตทีครับแบตทีใส่ไปแล้วเบะ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 แล้วเขาไม่แฟร์ไงแล้วรอจอดรอเลย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 ไปเลยฮะตุ้มเม้งจัดต่อ P1 นะครับบินเข้าไปแตก2แล้วมีคนอ้อมมาด้านซ้ายเดี๋ยวเราจัดการเขาก่อนเลยด้านซ้ายจะต้องมีคนคอยป้องกันนะครับศัตรูแล้วเรายิงมิสไซล์ไปไงแล้วก็ใส่ชุดใหญ่ไปกับพี่ไปเรียบร้อยครับเข็ดขีดไม้ขีดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการเรือดำน้ำเขาอีกลำหนึ่งที่มานี่ไงเรารอเลยยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บเราสั่งกลับบ้านครับต่อไปเล่นซูเปอร์ไคต่ออ้าวแล้วขึ้นมาอย่างนี้ซูเปอร์ไคบอกไม่ต้องไปไหนเลยจอดรอเลยโอ้โหเสียดายสั่งกลับบ้านครับทุ่มเม้งกลับบ้านลูกตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอเครื่องบินกลับบ้านเดี๋ยวเราให้เขาไปจัดการ CV กันเอาเดี๋ยวเราจะจัดการแค่ตรงนี้พอเริ่มน้ำก็ยังไม่ยอมใช่ไหมยอมเถอะนั้นมาขนาดนี้แล้วไงนายก็แฟร์ไม่ได้ชุดนี้นายก็ตายแล้วเพื่อนนายขึ้นมานายก็ไม่ทันแล้วเพื่อนเฮ้ยทำไมฉันทิ้งใส่นายไม่ได้วะไอ้เพื่อนเลิฟเออแทนที่จะแตกไม่แตกเลยแล้วฉันโดนมิสไซล์ไงฉันโดนแรงด้วยไงทิปหายแล้วไงโอเคเราชนะพอดี ยกตี้เจ็บยกตี้เลยโอ้โหเป็นไงมาสรุปถึงความเทพนะครับระดับเกตตัดเกตกันเลยนะครับสำหรับลำนี้นี่ผมบอกเลยว่าอยู่ในระดับมิสไซล์4ปืน1นะครับแล้วก็
ตอร์ปิโด2เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่อยู่ในระดับ S ได้เลยนะครับนะระดับ S เลยนะครับไม่กากนะครับลำนี้บอกเลยไม่กากไม่กากตัวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ผมแนะนำให้อยู่ในลำดับที่มี SS SA B F อยู่ B แล้วกันเพราะว่ามันยิงใต้น้ำได้นะครับไม่กากเกินไปส่วนเครื่องบินผมให้อยู่ในระดับ A นะครับ A เท่านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเข้าก็คือแรงอยู่เหมือนกัน 105 นะครับส่วนเจ้า P1 Kawasaki P1 ก็อยู่ในระดับที่ทำลายใต้น้ำได้นะถือว่าอยู่ในระดับ A ถึง S เลยนะครับลำนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่เพราะว่ามันจัดการเรือใต้น้ำได้ไงและโจมตีที่ 90,000 อ่ะเออแน่นอนว่ามันต้องเทพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครซื้อวัตเทิลพาร์ทนี้ไปบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับถ้าเติมอย่างที่บอกไปนะฮะอัพเกรดวัตเทิลพาร์ทก็ราคา 1,500 ก็ต้องอาจจะต้องเติม940บาทเผื่อไว้แล้วก็เหลือเหรียญไว้ทำกิจกรรมอื่นต่อนะฮะมันเป็นแผนการขายของเขาไงก็ต้องยอมรับแบบนี้แหละนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สรุปเรื่องแบตเทิลพาร์ทตามนี้เลยใครจัดใครได้ใครพอใจซื้อเลยใครพอใจเก็บเงินรอผัดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนสวัสดีครับ